ชนผู้เจริญทั้งหลายมีคำสอนคำพูดที่สั่งสอนกันมาแต่โบราณว่าอย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตสาห์มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลนถึงคับแค้นก็พอยังประทังตนคำสอนที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องเตือนใจเตือนลูกหลานให้เห็นคุณค่าของความรู้อันเกิดจากการศึกษาคนเราเกิดมาหากไร้การศึกษาหาความรู้นอกจากจะต้องทำงานหนักบางครั้งก็ตกเป็นเหยื่อคนฉลาดคนช่อฉนคนหลอกลวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ในอดีตซึ่งเรียกว่าชาดกเป็นเครื่องเตือนใจสอนใจว่าครั้งหนึ่งพระองค์เกิดมาในตระกูลพ่อค้าซึ่งจะต้องเดินทางค้าขายผ่านทะเลทรายอันไกลโพ้นในการครั้งนั้นมีพ่อค้าซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันค้าขายอย่างเดียวกันขอทำความตกลงว่าผู้ใดจะไปก่อนในที่สุดพ่อค้าผู้นั้นก็ได้รับการยินยอมให้เดินทางไปค้าขายก่อนพ่อค้าผู้นั้นดีใจเพราะคิดว่าตนเองเดินทางไปก่อนวัวที่เทียมเกวียนได้กินหญ้าก่อนถ้ามีน้ำก็ได้กินน้ำก่อนขายสินค้าได้ก่อนก็จะได้กำไรงามส่วนพระโพธิสัตว์ที่ยินยอมไปในภายหลังเป็นเวลา1 เดือนคิดว่าตนเองไปทีหลังดีกว่าเพราะวัวจะได้กินหญ้าอ่อนเสมอกันตลอดทางทางเกวียนที่ไม่มีและไม่เรียบก็จะเรียบเพราะเกวียนขบวนแรกถ้ากลางทะเลทรายไม่มีบ่อน้ำพวกขบวนเกวียนแรกก็ต้องขุดการค้าขายทีหลังดีกว่าเพราะไม่ต้องตั้งราคาสินค้าเองอันหนึ่งขณะที่รอก็จะได้ฟังข่าวเรื่องโจรอมนุษย์โรคภัยไข้เจ็บพ่อค้าขบวนแรกเดินทางไปมีจำนวนเกวียนมากซึ่งต้องบรรทุกโอ่งน้ำเกือบครึ่งหนึ่งของขบวนครั้นถึงระหว่างกลางทะเลทรายปรากฏว่าพวกอมนุษย์แปลงตัวเป็นคนมีน้ำชุ่มตัวกัดกินฝักบัวขับเกวียนสวนทางมาพ่อค้าขบวนแรกสนทนาได้ทราบว่าข้างหน้ามีคลองมีสระน้ำจึงพากันทำลายโอ่งน้ำที่บรรทุกไปเหลือพอที่กะไว้ว่าเย็นของวันนั้นจะถึงสระน้ำตามคำที่อมนุษย์บอกกล่าวแต่ครั้นสายขึ้นแดดก็ร้อนขึ้นน้ำก็ไม่มีปรากฏตามคำบอกเล่าตกเย็นวันนั้นทั้งคนทั้งวัวพากันขาดน้ำอ่อนเปลี้ยหลับไหลไม่ได้สติกลางคืนพวกอมนุษย์ก็เข้าปล้นสินค้าฆ่าคนฆ่าวัวเสียทั้งหมดส่วนพระโพธิสัตว์ครั้นถึงกำหนดก็เดินทางโดยสั่งว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นขอให้ประชุมกันก่อนครั้นเดินทางไปถึงบริเวณดังกล่าวก็พบกับพวกอมนุษย์จำแลงเป็นคนบรรดาลูกเวียนต้องการทุบโอ่งน้ำทิ้งเพื่อเดินทางได้เร็วขึ้นแต่พระโพธิสัตว์ได้ยืนยันขอให้ประชุมแล้วซักถามว่าแต่ก่อนที่จะเดินทางเราเคยได้ยินว่ามีน้ำหรือพวกนั้นตอบว่าไม่มีน้ำพระโพธิสัตว์จึงถามต่อไปว่าในการเดินทางเคยได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือไม่เคยเห็นฟ้าแลบหรือไม่เคยได้กลิ่นไอฝนหรือไม่เมื่อลูกเกวียนตอบว่าไม่เคยพระโพธิสัตว์ถึงถามว่าตอนที่คนพวกนั้นมีน้ำชุ่มตัวมีฝักบัวกัดกินและบอกว่าเพิ่งขึ้นจากสระน้ำนั้นท
ท่านสังเกตที่เท้าของพวกเขาหรือเปล่าว่าไม่มีขี้โคลนที่เล็บเท้าเลยพวกลูกเกวียนตอบว่าไม่ได้สังเกตพระโพธิสัตว์จึงพูดว่าเราขอให้พวกท่านรู้ว่าพวกนี้คือพวกอมนุษย์ที่ประสงค์หลอกลวงปล้นคาพวกเราแย่งเอาสินค้าและพูดต่อไปว่าถ้าพ่อค้าขบวนแรกคิดเหมือนพวกท่านเย็นวันนี้เราจะเห็นศพของพวกเขาว่าแล้วจึงสั่งให้เตรียมอาวุธอารักขาเกวียนและน้ำให้ดีและได้เดินทางอย่างเร่งรีบพอเย็นก็พบซากเกวียนวัวและซากศพซึ่งให้อารักขาเกวียนจัดยามเฝ้าบรรดาอมนุษย์ไม่สามารถปล้นสะดมได้เลยเมื่อเดินทางไปถึงเมืองที่จะค้าขายปรากฏว่าเมืองนั้นขาดสินค้ามา2เดือนแล้วสินค้าที่เตรียมไปขายได้ราคาได้กำไร2เท่าตัวเสร็จแล้วซื้อสินค้าเมืองนั้นกลับมาขายเมืองตนได้กำไร2เท่าตัวเช่นกันนี่แหละท่านสาธุชนคนดีมีปัญญาความรู้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งขอฝากข้อเตือนใจจากเรื่องนี้ว่ารู้น้อยชิบหายเชื่อง่ายวิบัติ